พลพรรคดักปรุงถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของพาสต้าคาโบนาร่านะครับก็คือความที่มีอะไรข้นๆครีมๆนะครับผมก็เลยลองทำคาโบนาร่าสูตรนี้ขึ้นมานะครับซึ่งความเป็นครีมของเขาเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากแบบว่าไข่ดิบหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่เราจะใช้ข้าวโพดหวานเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันจากเบคอนลงไปนิดนึงออกมาเนี่ยลงตัวมากๆเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามีเบคอนนะฮะเราจะซอยนิดหนึ่งอุ่นกระทะให้ร้อนไว้ด้วยนะครับเรานำเบคอนลงไปลวนในกระทะนะครับให้เขากรอบนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยจากเบคอนออกมานะครับในขณะเดียวกันนะครับผมจะใช้ข้าวโพดกระป๋องนะฮะ340กรัมนะครับเราก็กรองเอาน้ำออกมาเราข้าวโพดเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมนะครับเกลือพริกไทยกลับมาดูเบคอนของเรานะครับเอาละครับนะฮะใช้ได้แล้วครับกรองออกมานะครับเราก็จะได้เบคอนกรอบๆเลยนะฮะถ้าอยากให้เขากรอบๆนะเราแผ่ออกมานิดหนึ่งครับอันนี้นะครับน้ำมันที่เราได้จากการผัดเบคอนประมาณช้อนโต๊ะนิดๆเนี่ยนะครับใส่ลงไปด้วยเลยครับเดี๋ยวเราจะต้มเส้นนะครับเอาหม้อน้ำร้อนมาใส่เกลือนะครับเราจะใช้เส้นลิงกุนี่นะครับของแอกเนซี่ซึ่งเป็นพาสต้าคุณภาพมาจากอิตาลีนะครับคนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปพอใส่เส้นลงไปแล้วก็อย่าลืมที่จะดันเส้นลงไปด้วยนะครับเส้นพาสต้าของแอกเนซี่เนี่ยนะครับเป็นพาสต้าคุณภาพทำจากแป้งสาลีดูรัมเป็นแป้งสาลีชนิดแข็งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เขาอบเส้นให้แห้งเนี่ยครับเขาใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปนะครับใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเส้นที่ได้เนี่ยจะมีสีเหลืองทองแล้วก็เวลาที่ต้มออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถได้เนื้อสัมผัสแบบที่เขาเรียกกันว่าออเดนเต้นะครับเอาล่ะข้าวโพดของผมนะครับกับน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเราใส่ลงในชามผสมได้เลยขูดชีสพาร์เมซานนะครับคนนะครับแค่นี้ละครับพาสเล่ครับผมเอาละเราหั่นเตรียมไว้นะครับข้าวโพดที่เหลือนะครับเส้นของเราอีกคู่หนึ่งได้แล้วนะครับผมจะเอาข้าวโพดที่เหลือเนี่ยครับลงไปลวกในน้ำนิดหนึ่งฮะเอาละหลังจากที่เราลวกเสร็จนะครับเราก็จะเอามาใส่ในตัวซอสครีมนี่แหละครับและแล้วเส้นของเราตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับความร้อนของเส้นเนี่ยจะทำให้ซอสของเราเนี่ยโดยรวมร้อนขึ้นเองครับแล้วเราก็คลุกเคล้านะครับถ้าเราชอบให้ส่วนผสมเนี่ยนะครับมีน้ำหน่อยนะฮะน้ำต้มเส้นนะครับ1กระบวยนะครับหรือประมาณสักครึ่งถ้วยใส่ลงไปได้นะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดลงจานแล้วครับโรยเบคอนกรอบนะครับพาสเล่ครับขูดพาร์เมซานชีสลงไปเพิ่มเล็กน้อยนะครับสุดท้ายก็แต่งด้วยพาสลีย์ช่อสวยๆครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของคาโบนาร่านะครับสูตรนี้ไม่มีไข่ดิบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องหลงรักครับ